ันทึกของมิยาโมโตะมุซาชิบทที่35เข้าเมืองเอโดะณด่านเข้าเมืองเอโดะคิตศักราช1610ฤดูร้อน3ปีที่ผ่านมาเมืองเอโดะขยายตัวอย่างรวดเร็วสมกับเป็นเมืองหลวงใหม่แต่ถึงกระนั้นฝ่ายโตกุกาวะผู้ครองเมืองเอโดะก็ยังไม่ผ่อนคลายความระมัดระวังที่มีต่อฝ่ายโอซาก้าเพราะฉะนั้นเมื่อคากับอิโอริอำลาจากทุ่งรกร้างที่พวกข้าเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผ่นดินทองได้เป็นผลสำเร็จข้าก็ถือว่าหน้าที่ในการจับจอบเสียมแท่นดาบของข้าสิ้นสุดลงแล้วข้ากลับมาจับดาบอีกครั้งและเริ่มการเดินทางเพื่อฝึกฝนวิชาดาบของข้าคราวนี้ข้ามุ่งเข้าเมืองเอโดะโดยมีจุดมุ่งหมายคือการพบกับยางิวมูเนโนริบุตรชายของมังกรเท่าเซกิชูไซซึ่งปัจจุบันเป็นครูดาบของโชกุนโตกุกาวะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบถามข้าว่าคุณโนนินจะเข้าเมืองหลวงมาทำธุระอะไรหรือก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกครับนอกจากฝึกฝนวิชาฝีมือไปเรื่อยๆบ้านเกิดของคุณโนนินอยู่ที่ไหนกันล่ะบ้านเกิดข้าอยู่ที่หมู่บ้านมิยาโมโตะแห่งมิมาสกะครับแล้วคุณโนนินมีรายได้หรือไม่ไม่มีครับแล้วหารายได้ยังชีพอย่างไรกันล่ะคุณโนนินตัวข้าพอมีฝีมือด้านการแกะสลักและวาดภาพอยู่บ้างครับก่อนมาที่นี่คุณโนนินอยู่ที่ไหนกันล่ะข้าปักหลักหัดทำนาอยู่ที่ทุ่งรกร้างแถวชิโมซะราว2ปีก่อนเดินทางมาที่นี่ครับและเด็กชายที่พามาด้วยนี่ล่ะเป็นใครกันเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าที่ข้าเก็บมาเลี้ยงที่ชิโมซะชื่ออิโอริปีนี้อายุ14ครับมีที่พักในเมืองเอโดะหรือเปล่าล่ะหากไม่มีหรือไม่รู้จักใครทางการจะไม่อนุญาตให้เข้าเมืองทราบใช่ไหมคุณโนนินมีผู้คนเข้าแถวรอเข้าเมืองต่อจากข้ามากมายเพื่อให้เรื่องรวบรัดข้าจึงตอบเขาว่ามีครับที่ไหนล่ะอยู่กับใครก็ท่านยางิวมูเนโนริยังไงล่ะครับถึงแม้ว่าข้าจะไม่เคยพบกับยางิวมูเนโนริแต่เนื่องจากท่านเซกิชูไซสนิทกับท่านทาคุอันผู้เปรียบเสมือนอาจารย์ของข้าเพราะฉะนั้นตระกูลยางิวจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักข้าก็คงไม่ได้และบางทีท่านทาคุอันอาจจะอยู่ที่เมืองเอโดะก็เป็นได้อีกทั้งข้าเองก็อยากเห็นฝีมือดาบของตระกูลยางิวข้าจึงเอ่ยชื่อยางิวมูเนโนริปรากฏว่าได้ผลคราวนี้ท่าทีของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเปลี่ยนเป็นคนละคนข้าจึงเข้าเมืองเอโดะได้ในที่สุดอิโอริถามข้าว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงเข้มงวดกับซามูไรพเนจรนักข้าตอบเขาว่าเพราะพวกนั้นระแวงว่าพวกโรนินหรือซามูไรพเนจรจะเป็นไส้ศึกแต่อิโอริก็แย้งข้าว่าถ้าหากเป็นไส้ศึกจริงใครเขาจะแต่งตัวเป็นโรนินให้เป็นที่สังเกตเล่าผู้เจ้าหน้าที่นี่ช่างไม่มีหัวคิดเอาซะเลยนะครับท่านอาจารย์พูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวพวกเขาก็ได้ยินหรอกอิโอริเหลือข้ามฟากออกไปแล้วครับอาจารย์รอที่อยู่ต่อไปก็ได้นี่ตอนนี้พวกเราชมวิวภูเขาฟูจิไปก่อนก็แล้วกันภูเขาฟูจิไม่เห็นน่าดูตรงไหนเลยครับอาจารย์ตอนที่พวกเราอยู่ที่ทุ่งรกร้างแถวชิโมซะข้าก็เห็นภูเขาฟูจิอยู่ทุกวันแล้วนี่นาแต่ภูเขาฟูจิวันนี้ไม่เหมือนกับวันอื่นหรอกนะอิโอริทำไมมันจะไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย์ภูเขาฟูจิไม่เคยมีรูปร่างเหมือนกันเลยแม้แต่วันเดียวต้องเหมือนสิครับเพราะเป็นภูเขาลูกเดียวกันนี่นาไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนกันหรอกอิโอริมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสภาพอากาศตำแหน่งที่ยืนฤดูกาลและยังขึ้นอยู่กับสภาพจิตของผู้ดูอีกด้วยอิโอริเปลี่ยนหัวข้อสนทนาโดยถามข้าว่าอาจารย์ครับอาจารย์ตั้งใจจะไปที่คฤหาสน์ของท่านยางิวหรือครับก็ไม่รู้สิเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดกับเจ้าหน้าที่อย่างนั้นนี่ครับอาจารย์เองก็ตั้งใจจะไปยุโรปอิโอริแต่ฝ่ายนั้นน่ะเขาไปถึงระดับไดเมียวไม่รู้ว่าจะยินดีต้อนรับอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ครับตำแหน่งครูดาบแห่งตระกูลโชกุนนี่ยิ่งใหญ่มากเลยล่ะครับเนี่ยここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。
タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、50分ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約
1万5千坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。